อันนี้เป็นบิทรูทสีผสมค่ะบิทรูทเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวค่ะทานหัวก็ได้ทานใบก็ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดบีทรูทค่ะวันนี้มาพิเศษหน่อยค่ะบีทรูทของเราวันนี้เนี่ยจะมีหลากหลายสีสันนะคะอย่างที่เห็นนะคะสีเหลืองก็มีสีแดงแบบนี้ก็มีสีขาวนะคะออกชมพูหน่อยก็มีนะคะน่าสนใจดีค่ะเมล็ดบีทรูทก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเมล็ดมันก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบนะคะเพื่อเร่งให้รากออกไวเนาะเราก็จะเอาเมล็ดบีทรูทเนี่ยแช่ในน้ำอุ่น1คืนนะคะหลังจากที่เราแช่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะนำมาบ่มเพื่อให้รากออกก่อนนะคะทำแบบนี้เนี่ยบีทรูทเราก็จะเจริญเติบโตไวค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะเราก็มีกระป๋องพลาสติกนะคะแล้วก็เอาเมล็ดใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำอุ่นนะคะเทลงไปนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เราเอาเมล็ดบีทรูทนะคะที่มีสีสันหลายๆสีเนี่ยนะคะแช่น้ำอุ่น1คืนแล้วนะคะเราก็จะนำมาบ่มก่อนจะนำมาบ่มแล้วก็เอาน้ำออกก่อนเราจะนำมาบ่มในผ้านี้ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดใส่ไปในผ้าเนาะแล้วก็ห่อผ้าแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่ในกล่องพลาสติกนี่ค่ะอันนี้เป็นกล่องพลาสติกที่มีฝานะคะแล้วก็จะบ่มในนี้ค่ะถ้ามันแห้งหน่อยนะคะเราก็พรมน้ำหน่อยก็ได้พรมพอชุ่มค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเราก็เก็บไว้ในที่อุ่นๆค่ะแล้วก็รอจนกว่าเมล็ดจะงอกค่ะหลังจากเราบ่มเมล็ดบีทรูทในผ้าได้2วันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เมล็ดบีทรูทก็งอกแล้วค่ะที่น่าสังเกตนะคะเมล็ดที่เราวางไว้แถวนี้นะคะถ้าสังเกตให้ดีว่าจะมีรากออกมามากกว่า1รากนะคะหมายความว่าเมล็ดบีทรูทเนี่ยบางทีเขาก็จะมี1ต้นนะคะบางทีก็อาจจะมี2บางทีก็อาจจะมี3อย่างที่เห็นชัดเจนเลยเมล็ดเหล่านี้เนี่ยก็จะมี2ต้นเนาะมี2รากนะคะเมื่อเมล็ดบีทรูทส่วนมากงอกแล้วนะคะเราก็จะนำมาเพาะในถาดหลุมนะคะเราได้เตรียมถาดหลุมแล้วนะคะแล้วก็จะเอาดินใส่การเพาะกล้าในถาดหลุมเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหนาวเนี่ยก็เป็นการอนุบาลกล้าอย่างหนึ่งนะคะพอกล้าเจริญเติบโตดีในกรีนเฮาส์หรือในเรือนกระจกแล้วเนี่ยเราก็เอาไปปลูกข้างนอกการเจริญเติบโตก็จะไม่ชะงักงันนะคะแล้วก็จะได้ถาดผักไว้ๆเนาะมันก็ต้องแข่งเวลาค่ะดินที่เราใช้เพาะนะคะเพื่อนๆเป็นดินสำเร็จผสมเพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวได้มาจากหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านกระบวนความร้อนสูงหินนี้ก็พองตัวเนาะคล้ายกับเม็ดโฟมแบบนี้ค่ะมันก็จะมีลักษณะเบามากเลยนะคะเราก็เอามาผสมนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะมันจะเบามากเลยเหมือนเม็ดโฟมจริงๆค่ะแล้วก็มาผสมกับดินเนาะดินนี้เราซื้อมาเป็นดินสำเร็จเนาะมันจะมีพีทมอสอยู่ 50% แล้วก็ผสมแล้วมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะเพอร์ไลท์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะคะมันจะช่วยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีเราก็ชอบนำมาผสมกับดินในการเพาะต้นกล้าค่ะทำให้ต้นกล้าเราเจริญเติบโตดีนะคะรากไม่เน่ารากเดินดีแข็งแรงค่ะเราก็เอาดินมาใส่ในถาดหลุมค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ให้เต็มทุกหลุมเลยค่ะใช้มือกดเล็กน้อยนะคะอย่ากดมากจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็ทำเป็นหลุมค่ะเพื่อน
สำหรับหยอดเมล็ดนะคะใช้นิ้วมือก็ได้จะใช้ดินสอเก่าๆก็ได้ใช้ไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาเมล็ดบีทรูทหยอดลงไปค่ะเราจะหยอดสักหลุม 2-3 เมล็ดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบเมล็ดค่ะแล้วรดน้ำด้วยค่ะเพื่อช่วยเร่งให้เมล็ดงอกไวค่ะเราจะเอาถาดพลาสติกครอบข้างบนก็ได้ค่ะถาดพลาสติกนี่ก็ได้มาจากถาดที่เราเก็บไว้เนาะตอนที่เราซื้อเนื้อไก่มาก็เป็นถาดรีไซเคิลนะคะก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ค่ะในการคลุมถาดแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้อากาศข้างในเนี่ยอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เมล็ดบีทรูทของเราเนี่ยงอกไวขึ้นค่ะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดบีทรูทในดินในถาดหลุมนี้นะคะได้3วันนะคะตอนนี้บางหลุมเนี่ยก็เริ่มงอกออกมาแล้วค่ะก็เริ่มเห็นบ้างนิดหน่อยนะคะอย่างหลุมนี้นะคะก็เริ่มงอกแล้วนะคะแล้วก็เห็นยอดเล็กๆออกมาตอนนี้เป็นเวลา2อาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆที่เราได้เพาะเมล็ดบีทรูทสีผสมค่ะก็เกือบทุกหลุมนะคะงอกออกมาแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะตอนนี้กล้าบีทรูทของเรานะคะมีอายุได้3อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆการเจริญเติบโตก็เป็นไปด้วยดีนะคะตอนนี้ก็มีใบแท้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้วันที่19เมษายน2563ค่ะเราก็นำบีทรูทสีผสมมาปลูกที่สวนผักค่ะเพราะว่าที่บ้านที่ไม่พอเนาะปลูกที่สวนผักน่าจะดีกว่านะคะดินก็ดีแล้วก็มีแสงแดดตลอดทั้งวันค่ะอันนี้ค่ะเป็นบีทรูทที่เราได้นำมาจะปลูกวันนี้นะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเพื่อนๆเราก็เอากล้าของบีทรูทออกมานะคะเราก็บีบตรงก้นของถาดหลุมนะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งข้างบนนี่ก็ดึงกล้าออกมานะคะเพื่อนๆมันก็จะได้กล้าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรากสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะแล้วก็เอากล้าออกมาก่อนเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันค่ะรากเดินดีมากเลยค่ะนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะการปลูกก็ไม่ยากเนาะเราก็ขุดหลุมนะคะแล้วเอากล้าบีทรูทนี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็กลบดินนะคะแล้วก็กดดินรอบๆกล้าเบาๆค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะนะคะหลุมต่อไปนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ปลูกให้มีระยะห่างประมาณ1คืบนะคะคร่าวๆเนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอากล้าบีทรูทของเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆเอาดินกลบเนาะแล้วก็กดดินรอบๆกล้าเบาๆนะคะมาทางด้านนี้บ้างนะคะก็ประมาณ1คืบก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอากล้าบีทรูทใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาดินกลบเหมือนเดิมค่ะอ
หลังจากที่เราปลูกบีทรูทเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ เราก็รดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดให้ชุ่มเลยนะคะหลังจากที่เราปลูกบีทรูทแล้วนะคะเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะเราก็หมั่นรดน้ำนะคะกำจัดหญ้ากำจัดวัชพืชค่ะก็คงประมาณ2เดือนถึง2เดือนครึ่งนะคะเราก็จะมาเก็บบีทรูทค่ะในวันที่10พฤษภาคมต้นบีทรูทของเราก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะวันนี้วันที่25พฤษภาคมพามาอัปเดตบีทรูทสีผสมค่ะบีทรูทของเราเจริญเติบโตดีค่ะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะบีทรูทบางต้นเนี่ยนะคะก็เริ่มมีหัวแล้วค่ะอย่างต้นนี้นะคะการดูแลในตอนนี้เราก็หมั่นรดน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชค่ะวันนี้วันที่20มิถุนายนค่ะตอนนี้บีทรูทของเราโตแล้วเนาะเราก็จะมาเก็บบีทรูทของเราค่ะเราได้1หัวมาแล้วนะคะโตขนาดนี้ก็เก็บได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงแปลงที่เราได้ปลูกไว้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบีทรูทที่เราปลูกนี่เนาะเป็นสีผสมนะคะหัวขนาดนี้ก็เก็บมาทานได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะเพื่อนๆรากเขาจะตื้นค่ะเพราะหัวเขาครึ่งนึงก็อยู่บนดินเนาะเราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะเห็นไหมคะก็ออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะรากเขาจะตื้นมากเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นบีทรูทสีขาวนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะอีกหัวหนึ่งอันนี้ก็เก็บไปทานได้นะคะบีทรูทเนี่ยเราทานได้ทั้งหมดเลยนะคะทานหัวก็ได้ทานใบก็ได้ค่ะถ้าเราต้องการทานใบก็ทานเหมือนใบสปินาชนะคะหรือผักป๊อปอายแบบนั้นนะคะที่เห็น2หัวนี้ก็ใหญ่พอที่เก็บมาทานได้ค่ะออกมาง่ายๆเลยค่ะ2หัวออกมาพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะส่วนบีทรูทที่โตแล้วที่อยู่ในแปลงนี้นะคะเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะเราก็ทยอยเก็บค่ะมันก็จะได้สดๆนะคะก็มีหลายหัวเลยนะคะที่พอเก็บได้แล้วเนาะอันนี้ก็โตแล้วนะคะอันนี้ก็โตแล้วเหมือนกันค่ะเพื่อจะได้ทานบีทรูทสดๆนะคะเพื่อนๆเราก็เก็บแค่นี้พอก่อนเนาะที่เหลือนะคะเราค่อยเก็บทีหลังก็ได้นะคะ 2-3 วันมาเก็บก็ได้ถ้ายังอยู่ในดินเนี่ยเขาก็จะได้สดๆค่ะก็ยังเหลืออีกพอควรนะคะอีก 2-3 วันเราก็มาเก็บบีทรูทอีกรอบค่ะอันนี้เป็นบีทรูทที่เราเก็บรุ่นที่2นะคะรอบที่2เนาะนะคะสดๆเลยค่ะหัวนี้ก็กำลังดีแล้วก็เก็บได้ค่ะเพื่อนๆดึงออกมาก็ออกมาอย่างง่ายๆเลยนะคะเก็บบ่อยๆก็ดีค่ะแล้วก็ถึงเวลาเราต้องการทานเนาะแล้วก็มาเก็บบีทรูทค่ะแล้วก็จะได้ทานบีทรูทสดๆค่ะเราก็จะมาตัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบีทรูทที่เราปลูกเนี่ยมีหลายสีนะคะสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มตรงหัวข้างในก่อนหัวนี้นะคะหัวสีแดงนะคะ
ันนี้เป็นสีนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาหัวนี้ตัดยากหน่อยค่ะมันก็จะแข็งหน่อยเนาะอันนี้เป็นสีขาวค่ะอันนี้ใบออกสีเหลืองน่าจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะหลังจากพาแล้วบิดรูทของเราก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นเหมือนที่ซองเขาบอกนะคะเป็นบิดรูทคลาสสีค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองซื้อมาปลูกดูค่ะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ